กินชาเขียวเย็นนอกจากจะยังไม่ได้ประโยชน์แล้วยังมีสารก่อมะเร็งทำให้ลำไส้อุดตันและหลอดเลือดอุดตันอีกด้วยใครเคยได้ยินเรื่องนี้บ้างคะจริงๆแล้วข้อมูลข้อเท็จจริงทางการแพทย์เป็นอย่างไรมาฟังได้ในคลิปนี้เลยค่ะหลังจากที่ทำข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์ของชาเขียวไปแล้วนะคะแต่ก็มีคนทักมาถามว่าเคยได้ยินว่าชาเขียวเย็นนั้นไม่มีประโยชน์จริงหรอแล้วก็มีอันตรายต่อสุขภาพด้วยนะคะเพราะว่าต้นกำเนิดของชาเขียวเย็นนั้นอยู่ที่ญี่ปุ่นแล้วก็ญี่ปุ่นเขานิยมกินแบบร้อนๆเนาะแต่ในประเทศไทยนั้นกลับนิยมกินเป็นชาเขียวเย็นมากกว่านะคะซึ่งจริงๆแล้วถึงแม้ว่าชาเขียวจะมีประโยชน์เนาะแต่เวลาที่เราเอามาทำเป็นแบบเย็นอะประโยชน์มันลดลงไหมแถมมันยังทำให้เกิดพวกสารก่อมะเร็งต่างๆด้วยหรือเปล่าแล้วก็มีคนบอกว่าเคยเอาชาเขียวเย็นอะเทใส่ลงไปในชามก๋วยเตี๋ยวกลายเป็นว่ามันกลายเป็นไขค่ะก็เลยบอกว่ามันอาจจะทำให้ไขมันที่อยู่ในลำไส้ไปอุดตันหรือเปล่านะคะหรือว่ากินไปพร้อมกับอาหารทำให้ไขมันของอาหารน่ะมันจับตัวกันเป็นก้อนแล้วก็อุดตันที่ลำไส้แล้วก็ผนังหลอดเลือดด้วยหรือเปล่าข้อเท็จจริงอย่างแรกเลยนะคะที่มีการทดลองเอาชาเขียวเย็นนั้นเทลงไปในชามก๋วยเตี๋ยวแล้วมีไขมันลอยขึ้นมาจับที่ชามก๋วยเตี๋ยวจริงๆแล้วมันเป็นปฏิกิริยาทั่วไปเลยค่ะเพราะว่าไม่ว่าจะเทน้ำอะไรก็ตามที่มีอุณหภูมิเย็นๆลงไปนะคะก็จะทำให้ไขมันนั้นลอยออกมาได้ค่ะเพราะว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิกระทันหันนั่นเองค่ะและนอกเหนือจากนี้นะคะพวกหลักฐานทางวิชาการต่างๆนะคะในปัจจุบันยังไม่มีการยืนยันค่ะว่าการกินชาเขียวเย็นนั้นจะทำให้เกิดสารก่อมะเร็งแล้วก็ไม่ได้มีหลักฐานบ่งบอกว่าการกินชาเขียวเย็นๆนั้นจะทำให้ลำไส้อุดตันหรือหลอดเลือดอุดตันด้วยไขมันนะคะดังนั้นข้อมูลตัวนี้ถือว่าไม่ถูกต้องค่ะส่วนในเรื่องข้อกังวลของการที่ในชาเขียวมีสารต้านอนุมูลอิสระการดื่มชาเขียวร้อนหรือว่าขั้นตอนในการชงชาจะไปลดปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระนะคะก็คือลดลงไปประมาณ 20% ค่ะและก็ถ้าทิ้งชาไว้นานๆหรือว่าเป็นการต้มชาสารต้านอนุมูลอิสระก็จะยิ่งลดน้อยลงไปอีกค่ะดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการดื่มชาเขียวเย็นหรือชาเขียวร้อนตรงนี้อาจจะไม่ต่างกันเท่าไหร่ค่ะอีกในหนึ่งก็คือการที่จะเอาชาเขียวมาทำให้เย็นอ่ะอาจจะมีการต้มชาหรือว่าทิ้งชาไว้นะคะดังนั้นสารต้านอนุมูลอิสระก็จะเป็นไปได้ว่าการดื่มชาเขียวร้อนๆที่ชงสดเลยเทียบกับการดื่มชาเขียวเย็นที่มีการต้มทิ้งไว้หรือพักชาไว้อ่ะมันอาจจะทำให้สารต้านอนุมูลอิสระนั้นลดลงได้นะคะโดยชาเขียวเย็นอาจจะมีสารต้านอนุมูลอิสระน้อยกว่าชาเขียวร้อนก็เป็นได้ค่ะทั้งนี้ขึ้นกับวิธีการชงนะคะรวมไปถึงพวกคุณภาพของใบชาต่างๆด้วยค่ะและก็อีกอย่างนึงค่ะในคนที่บอกว่าการดื่มชาเขียวนั้นนะคะจะช่วยป้องกันมะเร็งนะคะจริงก็ป้องกันได้เพราะว่ามีสารต่างๆดังที่กล่าวไปแล้วในคลิปก่อนนะคะเพียงแต่ว่าปริมาณการดื่มอ่ะมันอาจจะต้องเยอะหน่อยค่ะซึ่งธรรมดานะคะการดื่มชาเขียวตามวัฒนธรรมเดิมของญี่ปุ่นเลยก็จะมีการดื่มทั้งวันนะคะวันนึงอาจจะสักประมาณ20แก้วขึ้นไปค่ะซึ่งมันก็จะมีสารเพียงพอในการที่จะป้องกันมะเร็งแต่ว่าถ้าเป็นคนไทยแล้วนะคะการดื่มชาเขียววัฒนธรรมเรามันก็แตกต่างกันค่ะอาจจะไม่ได้ดื่มเยอะขนาดนั้นนะคะแล้วก็การดื่มอ่ะส่วนใหญ่เราก็จะมักดื่มเป็นเครื่องดื่มที่สำเร็จรูปมาแล้วแล้วก็มีการเติมน้ำตาลหรือบางทีก็จะดื่มชาเขียวที่มีการผสมนมลงไปแล้วก็ดื่มแบบเย็นนะคะซึ่งวันนึงอ่ะเราก็อาจจะไม่ได้ดื่มเยอะขนาดนั้นค่ะในเรื่องของการต้านมะเร็งหรือป้องกันมะเร็งของไทยที่กินแบบเย็นมันก็เลยอาจจะมีผลน้อยกว่านั่นเองค่ะส่วนในเรื่องปัจจัยอื่นๆนะคะที่จะบอกว่าการดื่มชาเขียวเย็นทำให้เกิดมะเร็งได้มากกว่านะคะอันนี้ก็จะเป็นได้หลากหลายเลยค่ะเพราะว่าขั้นตอนในการที่จะทำชาเขียวเย็นแล้วก็บรรจุขวดมามันก็อาจจะต้องผ่านหลายกระบวนการหลายการปรุงแต่งนะคะยกตัวอย่างเช่นมีการเติมพวกสารต่างๆลงไปหรือเปล่านะคะนอกเหนือจากน้ำตาลอาจจะมีสารกันบูดหรือเปล่าหรือว่าวัตถุดิบต่างๆที่เอามาทำอะค่ะมันก็จะมีส่วนอยู่เหมือนกันที่อาจจะทำให้เกิดมะเร็งได้กรณีที่เป็นวัตถุดิบที่ไม่มีคุณภาพหรือว่ามีสารปนเปื้อนเข้ามาค่ะและนอกเหนือจากนี้นะคะ
นอกจากการเติมสารแล้วนะคะการบรรจุลงไปอยู่ในขวดค่ะซึ่งในขวดส่วนใหญ่ก็จะเป็นขวดพลาสติกซึ่งถ้าอยู่ในขวดพลาสติกที่วัตถุดิบไม่ดีมีสาร BPA พวกนี้เวลาที่โดนความร้อนหรือว่าโดนสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปก็อาจจะทำให้สารเหล่านี้หลุดออกมาอยู่ในน้ำชาเขียวที่เราดื่มก็ได้ถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้ออกมาในปริมาณมากสักเท่าไหร่แต่ว่าการดื่มต่อเนื่องติดต่อกันเป็นประจำก็มีโอกาสทำให้ร่างกายเราได้รับสารนี้อยู่ค่อนข้างบ่อยแล้วก็ค่อนข้างเยอะก็อาจจะเป็นสารก่อมะเร็งได้ค่ะโดยสรุปก็คือการดื่มชาเขียวเย็นนะคะณปัจจุบันยังไม่ได้มีหลักฐานงานวิจัยทางการแพทย์ที่จะบอกว่าการดื่มชาเขียวเย็นนั้นจะเสี่ยงเกิดมะเร็งรวมไปถึงลำไส้อุดตันหลอดเลือดอุดตันนะคะมากกว่าการดื่มชาเขียวร้อนค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีหลายๆปัจจัยค่ะในเรื่องของมะเร็งก็อาจจะต้องไปดูคุณภาพของชาเขียวที่เราบริโภคอยู่แหล่งผลิตรวมไปถึงพวกสารปนเปื้อนต่างๆค่ะและที่สำคัญมากๆก็คือความบ่อยในการดื่มค่ะดื่มทุกวันดื่มปริมาณเยอะๆก็มีโอกาสที่จะได้รับพวกสารปนเปื้อนกรณีที่เราเลือกชาเขียวที่มาจากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามจนจบคลิปนะคะนอกเหนือจากช่องทาง YouTube Channel บัณฑิตกายภาพบำบัดและจัดกระดูกซึ่งอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะยังมีช่องทางอื่นๆได้แก่ Facebook Fanpage บัณฑิตกายภาพสามารถติดตามทั้งคลิปแล้วก็คอนเทนต์เนื้อหาอื่นๆได้เลยค่ะกดถูกใจแล้วก็กด See First เพื่อที่จะไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆล่าสุดของเราด้วยนะคะและสำหรับใครที่เล่น LINE แล้วก็ TikTok เราก็มีคลิปวิดีโอใหม่ๆอัพขึ้นทั้ง2ช่องทางนี้ด้วยค่ะเข้าไปที่ @bandit_physio แล้วก็กดติดตามได้เลยค่ะและเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปอย่าลืมสมัครสมาชิกทั้งทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook Fanpage ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ